มันล่างตะเกียค่ะหึ่งโขนหรือหึ่งโพรงเลี้ยงง่ายๆเด็กทำได้คนแก่ก็ทำดีนะครับวันนี้ขอขั้นอารมณ์อารยธรรมของจีนพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้วิธีหาน้ำผึ้งโครงหรือคนทางเหนือเขาจะฮ้องว่าผึ้งโกนนั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนในป่าหรือบริเวณที่มีดอกไม้หรือดอกมะพร้าวก็ได้นะครับหรือบางทีเขาก็จะมาแย่งกินน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมตามครัวเรือนของเรานะครับหลายคนชอบกินน้ำผึ้งนะครับแต่ก็กลัวผึ้งต่อยแต่ถ้าเรามาเรียนรู้วิธีป้องกันเหล็กในที่มีพิษของเขาได้ผึ้งก็จะกลายเป็นแมลงตัวเล็กๆนะครับที่คอยหาน้ำผึ้งหรือว่าน้ำหวานตามดอกไม้ให้เราได้ทานกันง่ายๆนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้อาจจะเป็นนักล่าผึ้งหรือว่านักเลี้ยงผึ้งโขนก็ได้นะครับถ้านำเอาความรู้ในคลิปนี้ไปทดลองปฏิบัติดูมากกว่ามันจะมีน้ำผึ้งเงาผีเนี่ยมันต้องแต่งทางไงก่อนอันนี้ก็แผนวิธีนี่คือเอาน้องผู้กันเด็กชายที่มีอายุเพียง9ปีกว่าแต่ว่าเขาสนใจแมลงตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับก็เป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่มาอบรมในวันนี้นะครับแล้วก็พี่ๆลุงๆที่มีอายุ70กว่าปีนะครับเป็นศิษย์เก่าเมตตาศึกษารุ่นที่13นะก็มาร่วมอบรมในวันนี้ด้วยนะครับโครงการอบรมเรื่องการเลี้ยงผึ้งโขนหรือว่าผึ้งโครงนี้เป็นโครงการของกลุ่มเมตตาอาชีพโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์เป็นโครงการที่ต้องการเสริมอาชีพหรือว่าความรู้เสริมให้กับศิษย์เก่าเมตตาศึกษาทุกท่านนะครับมาอบรมที่สวนผึ้งพ่อธงแม่ทองสุขที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ครูทองสุขเป็นครูที่เกษียณราชการมาทำฟาร์มผึ้งแห่งนี้ได้3ปีกว่านะครับแล้วก็มีลูกสาวสวยนะครับเป็นเภสัชกรมาร่วมเป็นวิทยากรสาธิตในการเอาน้ำผึ้งในวันนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่แจกในวันนี้ก็มีโขนผึ้งนะครับถุงมือกันผึ้งต่อยชุดหมวกและเสื้อกันผึ้งนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ลมควันนะครับก่อนอื่นก็มาชิมดูน้ำผึ้งนะครับที่มีอยู่2สีนะครับเป็นนะครับอันนี้หวานหวานอีกแต่อันรังผึ้งอ่อนน้ำผึ้งอ่อนในการเริ่มแก่ขึ้นมาน้ำผึ้งอ่อนจะหวานน้ำผึ้งแก่สีก็จะเข้มนะครับรสชาติออกจะขมๆหน่อยนะครับบางคนก็ว่าหวานเข้มนะครับแล้วก็น้ำผึ้งที่สีจางๆก็เป็นน้ำผึ้งที่มีอายุน้อยนะครับคือผึ้งที่เพิ่งเก็บน้ำหวานมาใหม่ๆนั่นเองนะครับก็น้ำผึ้งใหม่นี้ก็จะมีราคาถูกกว่าน้ำผึ้งที่มีสีเข้มนะครับอุปกรณ์ที่แจกในวันนี้ก็ราคารวมกันประมาณ 1,200 บาทนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะกับการที่เราซื้อครั้งเดียวแล้วก็มีน้ำผึ้งได้กินตลอดไปนะชุดป้องกันผึ้งราคาประมาณ250บาทนะครับถุงมือป้องกันผึ้งต่อยราคา150บาทนะครับกล่องลมควันผึ้งราคา450บาทนะครับขนผึ้งหรือว่ารังผึ้งราคา350บาทนะครับอันนี้อาวุโสที่สุดนะไอ้แมวรุ่น7 7ปีนาวาโทแมวจบปะโทบรรจงจบปี13ก็13แล้วผมอยู่ปะโทอยู่ฮะมันพอขวาซ้ายนะครับเนาะนี่ถุงมือเป็นถุงมือหนังนะครับตอนแรกๆก็จะนิ่มหน่อยนะครับพอใช้นานๆเข้าก็จะแข็งนะครับก็ต้องซับก็จะทำให้นิ่มขึ้นนะครับวิธีใส่ก็ใส่ให้พ้นเหนือระดับศอกนะครับถ้าไม้มันจะอ่อนนะครับเนอะมันก็แข็งโอ้แข็งกับดับวิธีใช้ก็คือจุ่มน้ำครับต้องจุ่มน้ำก่อนครับเนี่ยมันก็จะดำหน่อยต้องจุ่มน้ำถ้าไม่จุ่มน้ำนี่ใช้ไม่ได้เลยครับมันเป็นนี่ก็ซักแล้วนะคะอันนี้ของดีครับมันหนังมันเป็นถุงมือหนังมันของดีครับสมาคมรวยครับเอลันยิกไปไหนละ ชุดที่ใส่นี่ก็ต้องรัดกุมนะครับเอาเสื้อเข้าในกางเกงนะครับแล้วก็กางเกงก็ต้องอยู่ในถุงเท้านะครับเพราะว่าผึ้งมันจะไต่เข้าไปในเสื้อผ้าก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะกางเกงขายาวนะครับเนี่ยต้องหุ้มมือเรียบร้อยแล้วครับเมื่อชุดอุปกรณ์พร้อมอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาน้ำผึ้งได้ด้วยตัวเองนะครับเด็กทำได้ผู้หญิงทำได้คนแก่ทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเด็กทำนี่ก็ต้องอยู่ใน
การควบคุมดูแลของผู้ปกครองนะเสร็จแล้วก็ออกปฏิบัติงานในสวนผึ้งพ่อทงแม่ทองสุกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ10ไร่กว่านะช่วงนี้เกสรดอกไม้น้อยนะสังเกตดูที่ลูกศรชี้นะเขาก็จะเก็บเกสรมาที่รังของเขานะขนผึ้งหรือว่ารังผึ้งอันนี้ซื้อมามือสองนะครับราคา100บาทนะก็เป็นโรงผึ้งพันนะแต่ว่าผึ้งพื้นเมืองเข้ามาอยู่ได้นะของนู้นเข้าซีเมนต์ข้างล่างอ๋อหมูเจาะหูน้อยๆตรงนี้บางกล่องก็ไม่ได้เข้ารังผึ้งนะมันเข้ากล่องซีเมนต์ข้างล่างผึ้งโครงก็อาศัยอยู่ในที่ที่เขาอยู่ได้ทั่วไปนะอย่างข้างล่างก็เป็นโขนผึ้งเป็นบ่อน้ำทิ้งนะครับที่หล่อด้วยซีเมนต์นะครับบริเวณโดยรอบก็จะกันมดขึ้นนะครับผงสำหรับโรยสุนัขแมวนะครับเพื่อป้องกันเห็บหมัดนะครับก็เป็นผงที่ป้องกันมดขึ้นรังผึ้งได้นะครับร่มมันก็แค่นี้เอาง่ายเอาง่ายอันนี้เป็นการทำโพรงผึ้งโดยประยุกต์เอาท่อน้ำทิ้งมาทำนะสังเกตดูที่ลูกศรชี้นี่ก็เป็นตัวแตนนะอันนี้ก็ต้องเอาออกนะเปิดมานี้เอาซีเมนต์เลยอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันมีฝาเขาก็เลยเอาซีเมนต์ยาอย่างเงี้ยใช้แผ่นซีเมนต์ตัดเพื่อที่จะมีรอยจับนะแผ่นเรียบแผ่นไม้แผ่นอะไรอย่างก็ได้ครับสังกะสีก็ได้เดี๋ยวไปดูครับคือเอาง่ายว่าสำหรับผมนะบ่อพักต้นเป็นพ่อสำเร็จเนี่ยอันนี้ถาวรเลยปิ๊กไปเนี่ยร้อยพึ่งอยู่ครับพึ่งเคยอยู่ครับอันนี้พึ่งเคยอยู่ครับอ๋อเป็นห้องเก่าเนาะครับห้องเก่าครับปิ๊กปิดฝาลูกปิดฝาอันนี้ไว้สำหรับจับเอาลองจับสองมือโชว์ให้พ่อจับหน่อยให้พ่อเราดูเวลาใช้ยกจะได้สะดวกเวลาพึ่งเข้าปิดเลยจับโชว์ให้ลูกจับโชว์หงายขึ้นจะมีรอยพึ่งเคยอยู่นี่รอยพึ่งเคยอยู่นี่มาตัวนึงตีนตะขาบติดเลยนี่ปิดอีกทีนึงนี่ปิดอีกง่ายๆครับสำหรับผมเน้นง่ายครับยาบ่ฮู้มันมีหอยเลยครับถ้าคือดีที่สุดกับยางมันมีหอยครับต่อครับต่อก็ทำกันง่ายๆนะครับรังผึ้งนะครับอยู่ได้ทุกที่นะครับแต่ว่าเราต้องมีชุดที่จะเอาน้ำผึ้งนะครับถ้ามีชุดเอาน้ำผึ้งได้ผึ้งก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายเราได้นะครับปกติผึ้งจะชอบอยู่ในที่ที่มันมีร่มบังแสงเงาได้ดีนะครับก็อย่างที่มืดๆทึบๆอยู่ข้างในเขาก็ไปทำรังอยู่ในโน้นนะครับถ้าให้เลือกระหว่างร่มเงาที่เราทำให้เขาแล้วก็ใต้ต้นไม้เขาจะชอบอยู่ในชายคาบ้านที่มีร่มเงาที่เราทำให้เขามากกว่านะเพราะว่ามันป้องกันแดดป้องกันฝนได้ดีกว่านะครับแต่ก่อนมันอยู่อันนั้นตัวนะครับเนี่ยตรงทางเข้าของโพรงผึ้งก็จะทำที่บังข้างบนให้ด้วยนะตามที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับลูกศรสีเขียวก็คือช่องที่ให้ผึ้งโพรงเข้านะแต่ก่อนมันอยู่อันนั้นตัวนะครับเนี่ยใช้วัสดุง่ายๆนะครับเช่นสังกะสีเก่าๆทำเป็นที่กันฝนให้เขาก็ได้นะหรือว่าจะใช้ลอนเก่าก็ได้นะครับทำขายโดยครับที่เขาแจกนะสั่งทำว่าเพื่อทำกันเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะการสร้างรังของผึ้งนะซึ่งตัวผึ้งได้ออกไปแล้วนะเขาก็จะทำเป็นชั้นๆแบบนี้นะสีน้ำตาลเข้มก็คือน้ำผึ้งที่ให้สีเข้มๆแบบนั้นนะส่วนที่มีสีอ่อนจางๆก็เป็นผึ้งที่เพิ่งเก็บน้ำผึ้งมาใหม่ๆนะก็เป็นน้ำผึ้งใหม่นะทีนี้ให้ถ่ายข้างล่างก่อนให้ถ่ายรูปข้างในก่อนลูกผึ้งมันน่าจะมาตอมกินมากกว่าเพราะว่ามันล้างไว้ผมมาดูเมื่อ2-3 วันก่อนมันล้างแล้วไอ้พวกอื่นก็มาอาศัยว่ามากินน้ำที่ผึ้งที่เหลือเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวผึ้งลูกให้ถ่ายข้างล่างก่อนมาดูเวลาเรามาเปิดดูอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราเปิดดิอันนี้สาธิตวิธียกขึ้นดูนะครับว่าผึ้งอยู่กันในลักษณะแบบไหนนะยกลูกเหมือนมีผึ้งไม่ผึ้งมันอาจจะมาอาศัยกินนะครับโชว์หน่อยแล้วบ้านเก่าเขาสมมติเราซื้อบ้านเก่าหลังนึงเนี่ย
เขาจะไปอยู่นี่เขาจะแปลงบ้านใหม่นี่มันเสียเวลาเขาต้องลื้อกว้างแม่ครับเขาก็เลยลื้อเข้ามาเนี่ยก่อนมันจะแหว่งนี่แล้วใครเรื่องนี้ใครมีพวกมีอะไรอันนี้สังเกตดูการทำโพรงผึ้งนะครับหรือว่าโกนผึ้งนะครับทำง่ายๆนะครับใช้ไม้อันไหนทำก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีเปิดด้านข้างเป็นวิธีการเอาผึ้งที่ง่ายที่สุดนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดดูด้านข้างว่ารังผึ้งที่สร้างนั้นมันมีน้ำหวานพร้อมที่จะให้เราเก็บเขาได้หรือยังรังผึ้งที่สีอ่อนๆจางๆก็จะให้น้ำผึ้งสีที่มีลักษณะเหมือนกับรังที่เขาสร้างรังที่สีเข้มๆก็จะให้น้ำผึ้งที่สีเข้มนะครับสังเกตดูผึ้งบางตัวที่กลับเข้ารังบางตัวก็ไม่มีเกสรดอกไม้ติดมาเลยนะบางตัวก็มีติดลงมาบ้างนะครับช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะครับลำไยยังไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะครับผึ้งก็ค่อนข้างจะหาอาหารได้ลำบากนะครับอันนี้เรามาบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อให้ดูว่ารังผึ้งนั้นสามารถสร้างได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ตอไม้เก่าๆนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะบ้านเรือนเก่าๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มีหลังคานะครับผึ้งจะชอบมาอยู่ตามนี้นะครับก็จะโขนผึ้งมาวางไว้ใต้หลังคาที่มีร่มเงานะครับประมาณ7รังหรือว่า7โขนนะครับในแต่ละพื้นที่ที่เข้ามาวางไว้นะครับพ่อธงแม่ทองสุขเขาทำผึ้งมาได้3ปีนะครับมีรังผึ้งประมาณ 2-300 รังนะครับก็วางไปทั่วนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายเห็นเขาบอกว่าจะมีน้ำผึ้งเยอะกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะอันต่อไปจะตั้งพื้นกับล่างครับอันนี้ผมก็ลองดูว่าถ้าปกติเนาะตั้งพื้นกับล่างมันจะเข้าดีมันเย็นดีครับแต่นี่ลองดูว่าลองตั้งบนกับบ่ตั้งพื้นกับล่างเนาะถ้าตั้ง2 อย่างนี่มันอาจจะเข้าพื้นกับล่างก่อนแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมกันมานะครับก็ได้บำนาญด้วยแล้วก็ได้รายได้จากการขายน้ำผึ้งนะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันซื้อนะครับเพื่อเอาไปเป็นของขวัญวันปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยนะเขาจะนิยมให้น้ำผึ้งกับญาติผู้ใหญ่นะศาลาเลยวันนี้เราจะมาทำการแกะดูรังผึ้งนะครับว่าลักษณะการสร้างรังผึ้งหรือว่าวิธีเก็บน้ำผึ้งจากโขนผึ้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นที่ใส่น้ำนะก็จะมีก๊อกน้ำอยู่ด้วยเห็นเขาบอกว่าเอารังผึ้งใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วทิ้งไว้น้ำผึ้งก็จะไหลลงข้างล่างแล้วก็จะเปิดก๊อกเอาน้ำผึ้งได้เลยนะครับเป็นวิธีการเก็บน้ำผึ้งที่สะอาดและง่ายที่สุดนะไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นนะมากค่ะไม่ต้องแม่นให้เอาใจง่ายเดียวเพื่อความปลอดภัยกับลมในตอนเดี๋ยวแฮมอ้อยเราจะลองดูว่ามันจะไปถูกตัวเพราะงั้นกับตู้ตัวอันนี้ได้รังกระดาษนะครับมาทดลองเพิ่งวางได้ไปถึงเดือนนะครับอันนี้ผมใช้กองกระดาษอันนี้คุณครูเก่าที่ปลดเกษียณนะเป็นคุณครูแม่ทองสุกนะก็มาสาธิตนะตรงกลางระหว่างน้องภูกันกับแม่ทองสุกก็คือลูกสาวของแม่ทองสุกกับลุงธงนะก็เป็นเภสัชกรที่บางวันเขาก็มาช่วยแม่เขาเก็บน้ำผึ้งนะระวังรอดูนี่ก็ได้ครับอันนี้ก็มีผึ้งนะครับดูพยายามอย่าบังกล้องเข้าบนเหมือนกันนี่เข้าบนน้องภูกันดีใจมากนะที่ได้ปฏิบัติการเลี้ยงผึ้งในวันนี้นะก็จะทำการลมควันนะลมควันก็จะใช้กากมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวแห้งๆนะใส่ไว้ในที่เป่าควันนะก็จะทำให้ผึ้งนั้นสงบนะไม่ดูร้ายนะอันนี้เป็นรังผึ้งเก่านะที่จริงแล้วเขาจะต้องเก็บก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเขาเก็บไว้เพื่อให้เราได้ศึกษากันนะก็นี่ไงน้องพยาลังลังไม่มีควันน้องพยาอยู่ไหนลูกน้องพยาลูกน้องพยาจะหงายนะคะจะหงายค่อยค่อยยกโชว์ก่อนยกขึ้นสูงสูงก่อนได้ไหมค่อยค่อยยกพอแล้วลูกถ่ายรูปครับโชว์หน่อยไอ้สีเข้มๆนั้นก็เป็นน้ำผึ้งเก่านะครับสีอ่อนจางๆนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้งใหม่นะครับลักษณะของสีน้ำผึ้งก็จะเป็นไปตามลักษณะของรังที่เขาเก็บน้ำผึ้งไว้นะครับนี่เป็นผึ้งเก่าอ่ะค่ะที่เขาเอามาเอามันอ่ะมันล่างตะเกียค่ะอ๋ออันนี้มันมาอยู่เมืองนะครับผมถึงเลือกเอาทางนี้ที่บอกครับอันนี้มันมาอยู่
แล้วขยายมันจ้ะเนี่ยขยายแล้วเอาตัวอ่อนมาใส่คอนนะคนห้องคอนจ้ะในรังผึ้งมีแมลงสาบด้วยนะเขาเข้าไปกินน้ำผึ้งเนี่ยก็คือเป็นขโมยกินน้ำผึ้งนั่นนะครับมาช่วยยกกันครับผมทำแล้วได้ผลถ้าเขายกอย่างนี้นะครับถ้ายิงร้อนๆเนี่ยเผื่อมันรุดปุ๊บเต็มเลยแล้วยิงเขาเปิดที่มันรุดปุ๊บป่องออกนอกต้องลุ่มเลยน่าจะทำให้เราเสียของนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาผึ้งสมัยนี้นะครับแทนที่เราจะเปิดไปตะกี้นี่เขาเอารังมาปุ๊บเขาหมองัดมาอย่างสักอย่างแล้วเอาความเลยครับเอาความจะยกตัวนอกเพราะเราเอายกตัวนี้ออกมันจะอยู่อย่างนี้ไหมครับมันจะบรรลุบรรลุ่งอ๋อแม่ก็ครับมันจะอยู่ที่เก่ามันบรรลุบรรลุ่งถ้ามันแทนที่มันกับเละลงนี่แต่ถ้าเรายกมาอย่างนี้นะครับกี้เรายกตัวนี้มันหน้าแรงเนาะมันพึ่งมันยังหมาต้านเนี่ยน้ำพึ่งของมันน่ากันยะมันเบาอยู่มันก็เลยจะบรรลุพุบลงนะครับอันนี้เอาทางวิธีที่พี่ดูแบบโบราณแล้ววิธีใหม่ทำอย่างนี้นี่พี่เคาะกันแล้วทำกันอย่างนี้นะครับอ่ะต่อไปครับเก็บเนี่ยเราเก็บแล้วใช้นี้ก็ไข่ใช้นี้ไหมสังเกตนะครับโอ้พึ่งรังนี้นี่เดี๋ยวมันมืดไปหน่อยครับตัวแม่ก็เป็นตัวแม่นะครับเหมือนธรรมชาติทั่วไปครับแต่รุ่นต่อไปจะเป็นตัวปูครับสังเกตว่าหางที่มันติดแนบสนิทกับหางมันนี่จะเป็นตัวแม่ครับอันไหนที่ปูออกมานี่ตัวปูหมดครับเออนี่ความแตกต่างนะครับตัวปูกับตัวแม่มันต่างกันที่ว่าถ้านูนๆออกมาจากหางนี่จะเป็นตัวปูหมดครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้คิดได้หรือยังครับว่าเราจะเอาน้ำผึ้งโดยวิธีไหนนะครับถ้ามีชุดป้องกันผึ้งเหล่านี้อย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเก็บน้ำผึ้งที่มีอยู่ตามบ้านเรือนของท่านได้นะครับก็รังหนึ่งก็ได้ประมาณ 3-5 ขวดนะครับก็ไม่ต้องซื้อน้ำผึ้งกินตลอดทั้งปีเลยนะครับคนที่มาเข้าอบรมการเลี้ยงผึ้งหรือว่าเก็บผึ้งโพรงในวันนี้ส่วนมากก็อยากได้ความรู้ว่าจะเก็บน้ำผึ้งวิธีไหนนะครับส่วนมากก็จะมีผึ้งตามบ้านเรือนอยู่แล้วนะตอนท้ายคลิปก็จะมีการสาธิตหรือว่าทดลองการทำโพรงผึ้งนะครับก็จะใช้ไม้อัดขนาด10มิลนะครับที่จริงถ้าใช้ไม้เก่าผึ้งจะชอบมากกว่านะไม้ใหม่ผึ้งไม่ค่อยชอบนะครับเอ้ยมาเลยสาบเข้าไปได้ไงไหนเขาเตะออกมาแล้วเขาก็ปีนี่แล้วก็ไปใส่ที่เดิมครับดูในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าผึ้งจะมาอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆที่เขาสามารถอยู่ได้นะไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงตามเสาบ้านเรือนแม้แต่รังน้ำแข็งหรือว่าถังดำนะครับที่มีฝาปิดผึ้งก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีวิธีที่จะเอาน้ำผึ้งได้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ชุดคลุมให้ดีทีนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับว่าเราจะเอาน้ำผึ้งมากินได้วิธีไหนนะครับผมถือว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมบางท่านที่มีผึ้งอยู่ตามบ้านแล้วไม่รู้วิธีที่จะเอาน้ำผึ้งนะก็ลองหาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเอาน้ำผึ้งมาใช้สักชุดหนึ่งนะฮะติดบ้านไว้นะครับทีนี้เมื่อมีผึ้งมาทำรังอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะเอาน้ำผึ้งมาใช้ได้อย่างไม่ยากลำบากนักนะครับก็เอาคลิปนี้มาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่ามันจะแตกห้างพิษตึงมวลกันข้างท้ายคลิปนี้ก็เป็นการทดลองทำโขนผึ้งหรือว่ารังผึ้งของนาวาอากาศโทบรรจงนะครับเมตตาศึกษารุ่นที่7นะครับซึ่งท่านก็กล่าวขอบคุณสมาคมและนายกสมาคมที่ให้มีการอบรมการเลี้ยงผึ้งโขนในครั้งนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เกียรติดตามรับชมช่อง YouTube เพชรลับนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับการอบรมทำผึ้งโพรงผึ้งโขนวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้ที่ดีใจปลื้มใจที่19เมตตามาทำเมตตาอาชีพการฝึกการอบรมการเลี้ยงผึ้งในวันนี้ก็ได้ความรู้มาเห็นหลายอย่างตั้งแต่เริ่มต้นทางทาดคิดสดีตอนเจ้าภาคบ่ายก็เริ่มไปเรียนรู้การตั้งโกนตั้งรังในให้ในสวนหลังจากนั้นก็มาทำการประกอบ
โกนแป้งหางผึ้งโกนผึ้งเป็นโกนผึ้งก็ได้รับความรู้จักดีก็ประทับใจมากมากก็ขอขอบคุณทางสมาคมเมตซิดเก่าเมตตาที่คือความรู้ด้านนี้ก็ขอขอบคุณนักๆครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ